เห็ด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 โน่นก็เห็ดนี่ครับผลงานของเราในวันนี้ก็เสียได้แกงพอดีแหละกิน2คนสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์วันหยุดนะครับเราก็มีเวลาได้เดินสำรวจตรวจตรานะครับพื้นที่ตรงนี้เราทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับสวนผสมก็มีผลหมากรากไม้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีผักหวานป่านะครับแล้วก็จะมีเห็ดป่าตามธรรมชาตินะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เราทำเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นก็จะมีของป่าขึ้นมีบ้างพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเก็บเห็ดโคนเห็ดโคนหรือภาษาอีสานบ้านผมเขาเอ่ยว่าเห็ดปลวกเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันสิมีหลายหน่อยซําใดอันนี้เฮาบ่ได้เอาเสื้อเอาหยังมาโรยเด้มันขึ้นตามธรรมชาติครับเพราะว่าเฮาเห็ดเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็พื้นที่บริเวณนี้มันสิเป็นอําเภอคลองล้านเนี่ยมันสิเป็นเขาเนาะบ้านผมมันสิเป็นที่สูงส่วนใหญ่มันก็ที่เหมาะกับเห็ดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับนี่ครับพื้นที่นี่ส่วงเสาส่งแรงเฮาก็สิยางเบิ่งครับเพราะว่าถ้าเฮาปล่อยให้มันได้หลายมื้อเดี๋ยวเห็ดมันก็สิแก่มันก็สิเน่าเนาะบริเวณพื้นที่ของเฮาไปไปเบิ่งกันว่าสิมีเห็ดหลายบ่นี่ครับตรงนี้มันสิเป็นพ่นปวกเห็ดมันสิหมักพ่นปวกผมก็ปลูกต้นผักหวานป่านี่ผักหวานป่าต้นใหญ่ได้ต้นใหญ่ก็มีต้นน้อยๆอยู่ก็มีฟังทางพุ่นก็เป็นต้นน้อยอยู่ต้นใหญ่นี่ต้นผักหวานป่าต้นใหญ่ครับเป็นพ่นปวกนี่ครับเห็นบ่มันขึ้นเป็นจุ่มๆอยู่นี่หนึ่งดอกสองสองสามสี่นี่นี่นี่โอ้โหมันก็หลายดอกมองสามดอกสามดอกครับสามดอกดอกนึงอันนี้เก็บมันโอ้นู่นนู่นดอกโอ้นู่นโอ้นี่เป็นสีแบบตัวนี้คืออยู่คืออยู่มื้อนี้ได้แกงแล้วครับมื้อนี้ได้แกงนี่นี่ก็นี่โอ้นพุ่นฟังพุ่นอ้อมไปพุ่นกับมี่ครับเดี๋ยวไปเก็บก้อนดอกเงินโคนไงวะนี่เขาเอิ้นว่าเห็ดโคนโอ้ยมันเลือกลงไปได้อีกป่ะไปยังปลายมันไว้เอาเสื้อมันไว้ครับได้แกงแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วก็เอานี่เอาเอาหน่อยหน่อยมันแสบปุ๊กปุ๊กปิ๊กปิ๊กโคนลึกว่ะอู้ลึกลึกลึกนี่น้ำงามดอกน้ำงามนี่อันนี้ทอทอซีหุ่นอันนี้อันนี้เอามันลดน้อยน้อยมันก็แซ่บดอกได้น้อยมันก็แซ่บครับนี่ได้พ่อแกงหนึ่งพอดีโอ้นี่เมื่อกี้ยังมาเหยียดมั้งนี่
ดอกกำลังพอดีเลยนี่ถ้าปล่อยไว้อีก 2-3 วันเนี่ยสงสัยจะแก่จะบานจัดหลายดอกแล้วพอแกงแล้วแกงแล้วธรรมชาติสร้างสรรค์การไม่ใช้สารเคมีมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือแมลงกัดต้นไม้เราก็ไม่ค่อยโตแต่ข้อดีมันก็จะมีของพวกนี้ให้เราได้กินมันเขาเรียกว่าเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเห็นบ่เห็นบ่นี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่ได้กี่ดอกอันนี้มีกี่ดอกดอกหนึ่งดอกใหญ่อยู่โอ้สองดอกนี่อันนี้สองดอกดอกนี่บานแล้วแต่ก็ยังโอเคอยู่ยังไม่แก อันนี้แก่อย่างนี้โอ้แก่แล้วดอกนึงละบานจัดแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ทำเป็นเชื้อตรงนี้เลยดอกนี้ยังได้อยู่นี่ยังได้อันนี้ปล่อยเขาไว้เป็นเชื้อต่อไปและนี่ก็เห็ดครับที่เราเก็บได้วันนี้ครับก็ได้แกงน้อยอยู่นี่ครับผลงานของเราในวันนี้ก็เสียได้แกงพอดีแหละกิน2คนแกงหม้อน้อยๆนึงได้ถ้วยน้อยนึงเยอะโอเคครับก็ EP นี้ก็พามาเก็บเห็ดเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปโอเคนะครับสำหรับ EP นี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ